ยังอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีเงินทอนวัดอย่างที่วัดสระเกศนี่นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนพระปริยัติธรรมไม่ได้โอนไปทางคือวัดสระเกศเขาไม่มีโรงเรียนอยู่แล้วคือวัดสระเกศเนี่ยสำคัญประเด็นนึงก็คือเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยมีงบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับวัดต่างๆอยู่แล้วนะถูกต้องแล้วก็ไปโอนไว้ที่เนี่ยไปที่วัดเนี้ยแล้วมันมีคล้ายๆกับว่าโอนไปให้กับอีกคนนึงบริษัทนึงใช่ไหมฮะไปทำเป็นพรีเซนเตชันไปทำรายการอ่ะนึกออกไหมค่ะอันนี้เขาก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันถูกต้องหรือทำได้หรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายชื่อออกมาแล้วนะคะและล่าสุดค่ะเขาบอกว่ามีนายทหารยศเนี่ยร้อยโทสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยโดยพลเอกทานชยันต์ศรีสุวรรณนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ออกมาบอกถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนร้อยโททิตินทันนิพนธ์พิทยานายทหารสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะก็มีชื่ออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวโยงนะกับคดีเงินงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่ว่าก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนแต่หากพบว่าผิดจริงเนี่ยทางกองทัพก็พร้อมให้ดำเนินคดีตามขั้นตอนระหว่างนี้ก็ขอให้พักราชการแล้วก็รอการสอบสวนก่อนนะคะไปฟังเสียงทางผู้บัญชาการฐานสูงสุดกันค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าทางตำรวจเองก็ไม่ได้กล่าวข้อกล่าวหาเพียงแค่เชิญไปสอบสวนเฉยๆเอาข้อมูลเฉยๆก็ยังไม่ได้กล่าวหาโทษอะไรก็ตามนะเรายินดีถ้ามีความผิดหรือทางตำรวจเนี่ยได้ชี้ประเด็นมาว่าผิดอย่างไรเนี่ยเราก็ดำเนินการตามขั้นตอนอยู่แล้วยินดีให้การสนับสนุนครับ